Your subconscious was just spilling the beans about your recent Akajima district breaking. Let's continue. ผลงานเกมปล้นตัวใหม่ของผู้สร้าง Payday ฉบับออริจินัลนะครับกับ Den of Wolf เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของเกมแนวโคออปอย่างแท้จริงครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เรามีเกมโคออปเกรดดีๆระบบการเล่นยอดเยี่ยมให้เลือกเล่นกันมากมายจะช่วยกันทำมาหากินยิงซอมบี้สู้กับศัตรูสร้างบ้านพัฒนาเมืองมีให้เล่นหมดเลยนะครับและหนึ่งในเกมแนวโคออปที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดก็คือเกมยิง First Person Shooter แบบปล้นที่ผู้เล่นต้องร่วมมือร่วมใจกันทำภารกิจสู้กับศัตรูที่เข้ามาขัดขวางและหาทางเก็บเงินเก็บของมีค่ากลับออกไปให้ได้มากที่สุดนั่นเองแน่นอนว่าในเกมแนวนี้นะครับซีรีส์ที่โด่งดังที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเกมตระกูล Payday เกมปล้นที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนะครับแถมภาคล่าสุดอย่างภาคที่3ก็เพิ่งออกวางจำหน่ายไปไม่นานมานี้ Cancel the reservation. Reset the procedure. Continued neuroprotting may severely damage the suspect. Reset the procedure. Yes, standing by. Eject.และล่าสุดนะเรากำลังจะมีผลงานน้องใหม่นะเข้ามาขอแบ่งพื้นที่ในเกมสไตล์นี้กันอีก1ชิ้นนี่จะเป็นผลงานเกมปล้นชิ้นแรกของทีมงาน Ten Chambers ทีมพัฒนาจากประเทศสวีเดนนะที่เป็นการรวมทีมของเหล่าสมาชิกผู้ก่อตั้งทีมงาน OQ Software และเหล่านักออกแบบของเกมซีรีส์ Payday ภาคต้นฉบับโดยที่ผ่านมานะ Ten Chambers เองเนี่ยก็มีผลงานออกมาแล้วภายใต้ชื่อ GTFO นะเกมยิงแนวโคออปที่ขึ้นชื่อเรื่องความยากและความท้าทายครั้งนี้พวกเขากลับมาใหม่ในเกมแนวถนัดกับผลงานเกมที่มีชื่อว่า Den of Wolf ซึ่งทีมงาน Gaming Dose ของเราก็ได้บินไปรับชมการเปิดตัวและพูดคุยกับทีมงานแบบเป็นๆกันถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นอย่างที่เราบอกกันไปนะว่า Den of Wolf เนี่ยจะเป็นเกมแนวโคออปที่มีระบบการเล่นเป็นเกม First Person Shooter โดยจะรองรับทีมผู้เล่นจำนวน4คนรูปแบบทีมหลักของเกมจะเป็นเกมไซไฟนะที่ไม่ได้ล้ำหน้าจนเกินไปแต่ใช้อนาคตอันใกล้ของโลกเราเป็นฉากหลังและนี่เป็นผลงานที่ทีม Ten Chambers ครับทุ่มเทแรงกายแรงใจทำกันมากและอยู่ระหว่างการพัฒนามาแล้วหลายปีนะครับโดยตัวเกมจะถูกปล่อยให้เล่นกันก่อนบน PC ในรูปแบบ Early Access นะครับหลังจากนั้นอาจจะมีการพัฒนาลงเครื่องคอนโซลตามมาในภายหลังเนื้อหาของเกมนี้จะเกิดขึ้นในเมืองที่มีชื่อว่า Midway City ในช่วงปี2097นะครับตัวเมือง Midway City นั้นถือเป็นเมืองนอกกฎหมายเป็นสถานที่ที่ซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่สามารถทำการวิจัยเทคโนโลยียานะครับแล้วก็เครื่องจักรต่างๆได้ตามใจต้องการโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆและภายใต้การทดลองที่ผิดศีลธรรมนะผลที่ตามมาก็คือสงครามระหว่างบริษัทนั้นเป็นไปอย่างรุนแรงแน่นอนว่าการทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจก็เป็นการปูทางไปสู่การโจรกรรมข้อมูลผู้เล่นในเกมนี้จะรับบทเป็นทีมยอดฝีมือนักปล้นนะครับที่มาพร้อมกับงานจากผู้ว่าจ้างทุกบริษัทคือเรียกได้ว่าปล้นหมดไม่สนลูกใครนะขอแค่มีเงินจ่ายเราก็พอแหมหน้าเงินเหมือนกันเนี่ยฝั่งของระบบเกมการเล่นนั้นนะครับต้องย้ำกันก่อนว่านี่เป็นผลงานที่จะไม่ได้เหมือนกับ Payday หรือว่า GTFO เสียเลยทีเดียวซึ่งในแง่ของความยากนั้นทีมงานยืนยันว่าตัวเกมจะเข้าถึงได้ง่ายกว่า GTFO ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับตัวเกมนั้นจะเป็นเกมปล้นที่เน้นการร่วมมือกันเป็นทีมแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ระบบการลอบเรนเป็นหลักจุดเด่นก็คือแม้ผู้เล่นจะทำการลอบเรนพลาดนะครับแต่ว่าตัวเกมจะมีการออกแบบด่านที่แบ่งส่วนกันอย่างชัดเจนดังนั้นเมื่อลอบเรนผิดพลาดนะครับหรือว่าภาษาชาวบ้านก็คือสเตลแตกนะเราสามารถหลบหนีถอนตัวไปยังพื้นที่อื่นก่อนได้พอสถานการณ์มันสงบลงเนี่ยก็ค่อยกลับมาลองใหม่อีกครั้งในจุดที่เราพลาดไปโดยการออกแบบระบบเกมแบบนี้นะก็มีขึ้นเพื่อให้เราสามารถเล่นตรงจุดที่พลาดซ้ำได้เรื่อยๆนะไม่จำเป็นจะต้องกดเริ่มด่านใหม่กันตั้งแต่ต้นให้เสียอารมณ์กันอีกครั้งซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเกมแนวนี้จากที่เราได้เห็นเบื้องหลังของเกมนี้กันมานะก็คงต้องบอกเลยว่านี่เป็นผลงานเกมโคออปที่เราอยากให้ทุกคนจับตามองเพราะว่าตัวเกมมันดูดีแล้วก็มีศักยภาพมากๆเลยด้วยสุดท้ายทีมงาน Ten Chambers ก็ฝากถึงผู้เล่นชาวไทยนะครับโดยยืนยันว่าแฟนเกมที่ได้สัมผัสเนี่ยจะต้องร้องว้าวกันอย่างแน่นอนและถึงแม้ว่าจะมีรูปแบบแนวการเล่นที่คล้ายกันกับเกมอื่นในแนวเดียวกันแต่รับรองว่าเซตติ้งในโลกของ Midway City จะแตกต่างและมีลูกเล่นสดใหม่โดยเฉพาะตัวอย่างแน่นอนครับและนี่คืออีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับอยากให้ผู้เล่นชาวไทยได้ลองเปิดใจเล่นดูสักครั้งรับรองว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆแน่นอนก็ต้องรอดูกันว่า Den of Wolf จะวางจำหน่ายในช่วงใดแฟนเกมก็รอติดตามข่าวสารจากพวกเรา Gaming Dose กันได้ครับ